มาต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลก2024ครับสิงหาแสงนินวัย41ปีเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานและพร้อมที่จะหลีกทางให้กับรุ่นน้องหากมีความสามารถมากพอติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับพี่สิงห์หรือสิงหาแสงนินวัย41ปีผู้พิการโปลิโอครึ่งซีกตั้งแต่กำเนิดเส้นทางสู่นักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยเริ่มจากการประกอบอาชีพรับจ้างเป็นช่างอลูมิเนียมใช้เวลาว่างหลังเลิกงานออกกำลังกายด้วยการเล่นเทเบิลเทนนิสแต่ด้วยความที่เห็นเพื่อนเล่นแบดมินตันเลยอยากจะลองเล่นบ้างจนทำให้หลงไหลในชนิดกีฬานี้มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นนักตบลูกขนไก่คนพิการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ปี2545ฟอร์มเข้าตาโค้ชทีมชาติเรียกเข้ามาคัดตัวก่อนติดทีมชาติไปลุยศึกแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลกที่ประเทศเยอรมนีแหละครับเป็นช่างครับเป็นช่างอลูมิเนียมทำกระจกทำอะไรติดตามบ้านเนี่ยครับเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับคือเล่นกีฬาปิงปองมาก่อนแล้วทีนี้เพื่อนที่เล่นด้วยเล่นปิงปองด้วยเขาตีแบดอยู่เข้าไปตีกับเพื่อนแล้วก็เริ่มเล่นตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมาเลยครับทางสตาฟโค้ชเขาเห็นเขาก็เลยชักชวนให้มาคัดตัวเพื่อจะไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศเยอรมันครับปัจจุบันพี่สิงห์เป็นพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยอายุอานามที่มากขึ้นถึงแม้จะตั้งเป้าหมายไว้สูงคือการลงเล่นรายการระดับโลกแต่ก็พร้อมที่จะหลีกทางให้กับรุ่นน้องที่มีความสามารถขึ้นมาทดแทนตัวเองเพราะมองว่าไม่มีใครยืนระยะอยู่ได้ตลอดต้องมีวันที่โรยราไม่วันใดก็วันหนึ่งละครับถ้าน้องๆมีความสามารถที่ว่าสามารถมาทดแทนเราหรือว่าเกินเราไปได้เราก็อยากจะวางมือเพื่อให้น้องๆคือที่อายุน้อยๆสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้ครับแต่เป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมครับก็คือไปรายการใหญ่ๆที่สามารถไปได้พี่สิงห์ยังคงอยู่ในเส้นทางแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลกครั้งนี้หลังผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม B ประเภทยืนคลาส LS3 แต่เส้นทางในพาราลิมปิกเกม2024คงไปไม่ถึงเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานขอบคุณคุณเมธีด้วยนะครับก็ต้องบอก41ปีกับกีฬาแบดมินตันนี่เหนื่อยนะครับใช่ครับครับผมก็ถือว่าแข็งแรงมากนะฮะสำหรับในวัย41ปีนะครับ